รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอยู่ในโรงแรมหรูใจกลางกรุงเทพหรือที่เรียกว่าป้าปาลักซี่ก็ไม่ผิดนักนะครับที่ทำอย่างนี้เนี่ยก็เพื่อจะมาสืบหาแขกรับเชิญสาวสวยสุดแซ่บของเราวันนี้เธอจะมาอยู่ที่นี่จริงไหมแล้วมาอยู่กับใครหรือแอบจะนัดเจอหนุ่มๆคนไหนไว้หรือเปล่าถ้าอยากรู้ตามพิธีกรของเราไปเลยครับลาลาลาช่วงลัดเลาะรอบบ้านรู้ตัวเหรอจะตามมาดูว่ามีผู้ชายอยู่ทำไมต้องปิดอย่างนั้นไปไหนไหนเปิดเปิดเดี๋ยวนี้ผู้ชายย่องมาเงียบเงียบเปิดหน่อยไม่ได้ไม่ได้ไม่ต้องออกมาไม่ได้แล้วมาอยู่ที่นี่ทำไมเนี่ยเปิดเนี่ยไม่ล็อกไม่ได้เอาการมาไปข้างล่างกันก่อนนะไม่ใช่บ้านก็มีคอนโดก็ซื้อไว้ทำไมต้องมาเช่าอยู่ที่นี่ก็ไม่คือเราชอบอยู่ตรงกลางเมืองนิดนึงแล้วก็อยู่ที่นี่มันสบายดีอยู่กับผู้ชายหรือเปล่าอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวพฤติกรรมน่าสงสัยมากๆเพราะว่าถ้าสมมติอ่ะคอนโดก็ซื้อไว้ใจกลางเมืองเหมือนกันขยับไปอีกนิดนึงตรงเอกมัยนี่เองบ้านเราก็เคยไปตีท้ายครัวมาแล้วแต่การที่มาเปิดห้องเช่าอยู่เนี่ยมันจะต้องมีพิรุธเธอจะต้องมีแฟนใหม่หรือเธอว่าเตรียมตุ๊กอาจจะไม่ใช่แฟนใหม่ก็ได้อาจจะเอาแฟนเก่าอาจจะเป็นแฟนเก่าอยู่ที่นี่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนี่โรงแรมขนาดนี้ถ้าพาใครมาที่ทุกคนรู้หมดแล้วไม่แน่หรอกไม่แน่หรอกเพราะว่าหนุ่มยังเคยแอบอุ้ยมีตกปลาถ้าเป็นแฟนเก่าไม่แน่ใจอาจจะมาได้ทำไมอ่ะก็ไม่แน่ไงอะไรไม่มีอ่ะอันนั้นไงเชื่อว่าแฟนเก่าไม่ใช่แล้วนอกจากแฟนใหม่ไม่มีเลยถ้าเกิดว่าใสๆเนี่ยต้องให้เข้าไปเดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยวให้เข้าแน่นอนแต่ว่าอยากพาไปกินข้าวก่อนไม่เอาไม่หิวข้าวทำไมอ่ะไม่ได้หิวไม่อยากรู้ทำไมถึงเข้าไปก่อนไม่ได้ยังไม่เรียบร้อยอยู่ดีจู่โจมมาขนาดนี้ใครจะเปิดอยู่ดีแอบตามมาแบบไม่รู้เรื่องโอนฉันว่าเธอมีเด็กดีเอาดีเด็กอะไรฉันได้ข่าวไปว่าช่วงนี้เธอไม่แปลกมั้งหนุ่มโสดใช่ไหมโอ้ยยังอยากกินเด็กเลยไหมกินนะกินกินเด็กได้กินกินได้เจอตอนนี้กินอะไรกินอะไรต้องมีกินอยู่ตอนนี้กินอะไรนี่กลับมาจากญี่ปุ่นเธอกินวัวมาสองตัวกินยากุซ่ามาว้ายโหดมากมีลูกแล้วแสนกว่าไงไม่เอาอย่างนี้ไปกินข้าวก่อนดีกว่าเออกินข้าวไปทำอะไรเดี๋ยวให้แม่บ้านทำห้องแบบมันมีพิรุธน่ะห้องล็อกอยู่ห้องล็อกอยู่เขาบอกว่าเธอมีแฟนใหม่แล้วเธอแอบคุยกับคนนู้นคนนี้ติดตามข่าวจนฉันไม่รู้ว่าข่าวไหนจริงข่าวไหนลวงแล้วเลยต้องมาให้เห็นกระตาแล้วเขาบอกว่าคุณไปทำให้ผู้หญิงกับผู้ชายคู่นึงเขาเลิกกันอ่ะใครอ่ะก็ไม่รู้อ่ะใครวะอ๋อมีข่าวมีข่าวคุณไปทำให้เขาเลิกกันนั่นไงเขาเป็นเพื่อนกับมันตั้งนานวันนี้คุณต้องวันนี้คุณต้องเคลียร์ประเด็นเรื่องนี้นะพร้อมกับน้ำชาเดี๋ยวนี้คุณต้องคุยเรื่องนี้นะถามเลยดีกว่าถามลูกไม่รู้เดี๋ยวถามเดี๋ยวค่อยมาถามก็ได้ถามเลยไปถามข้างล่างถามข้างล่างเขาจะเลี้ยงข้าวอยู่แล้วใช่ไหมใช่จะเลี้ยงข้าวโอเคก่อนไปกินข้าวเดี๋ยวมีของมามอบให้อ่ะถ้าอย่างนั้นมีนี่มามอบให้เป็นของมัดจำไว้ก่อนนี่นะครับเป็นชุดกิฟต์เซ็ตพรีเมียมนะจากยาสีฟันเดนทิสเต้เขาบอกสดๆอย่างนี้ลมหายใจจะได้หอมๆใช่ดูกันเลยว่าข้างในเป็นอะไรซึ่งนอกจากยาสีฟันเดนทิสเต้แล้วเขายังมีแปรงสีฟันน้ำยาบ้วนปากให้ดูแลสุขภาพช่องปากบ้วนก็ลมหายใจที่หอมสดชื่นมาใจรับเช้าวันใหม่ทุกวันนี่มีหมดเลยแต่ช่องปากทั้งหมดผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพช่องปากระดับพรีเมียมที่คนข้างๆแนะนำให้ใช้ในกล่องนี้มีครบเลยใช่ไม่ให้เข้าเบรกนี้ใช่ไหมเธอจะเลี้ยงข้าวใช่เหรอขอแป๊บนึงเบรกเนี่ยตอนนี้หายใจไม่ออกไปห้างไปไปร้านกันจ้ะไปกินข้าวเดี๋ยวโอเคสรุปที่ผู้จัดเลี้ยงใช่ป่ะไม่ใช่เราเลี้ยงนี่ใช่สิผู้จัดสรุปเลี้ยงไหมฮะผู้จัดไปกินด้วยกันไหมไปสิไปกินด้วยกันสิไปกินด้วยกันสิ
ม่คือทำไมต้องไปร้านที่นี่ด้วยกินประจำเหรอใช่ร้านนี้ก็คือเป็นร้านที่อยู่ที่โรงแรมที่นี่อะไรเงี้ยสรุปแล้วเขาบอกคุณมีแฟนใหม่แล้วไปทำให้คู่รักที่เคยเป็นไฮโซกับนักร้องเลิกลากันไปแต่ล่าสุดเขาเบี้ยวเรางานวันเกิดเสียใจมากเอมี่เหรอเอมี่ทำไมอ่ะดูตีไทยครัวก่อนใครต้องดูทางทีวีดูย้อนหลังอีกทีต้องง้อทีวีเท่านั้น Subscribe ตรงนี้เลยครับไม่พลาดย้อนหลังตีไทยครัวทุกเทปแน่นอนกดไลค์กดไลค์กดไลค์